สวัสดีค่ะ KK กาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเชิญเพื่อนๆรับชมคลิปนะคะวันนี้ KK มีน้ำพริกกะปินะคะกับปลาทอดและผักสดนะคะผักทอดนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้เพื่อนๆท่านใดที่รับประทานข้าวเที่ยงกันหรือยังนะคะวันนี้นะคะ KK จะมีนะคะน้ำพริกกะปินะคะมาฝากอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆนะมีรสชาติเปรี้ยวเข้มหวานนะคะนําแล้วก็เคเคก็จะมีปลาทอดนะคะเพื่อนๆทอดอย่างสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆปลาตาจงทอดนะคะและก็ตามด้วยนะคะมะเขือชุบไข่นะคะมะเขือยาวชุบไข่ทอดนะคะเป็นผักที่อยู่ในสวนนะคะบ้านเราเองนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะก็มีมะเขือสีม่วงนะมะเขือเปาะสีม่วงนะคะเล็กๆนะคะแบบนี้หน้าตาอร่อยอร่อยน่ารับประทานนะคะล้างแล้วสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็จะมีนะคะถั่วฝักยาวสดนะคะและก็มะเขือนะคะมะเขือสดนะสีเขียวนะคะเป็นมะเขือสดสีเขียวจากนั้นก็จะมีนะคะยอดข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็สไลด์ชิ้นเล็กๆก็มีนะคะยอดข้าวโพดอ่อนต้มนะคะเพื่อนๆลวกสุกนะคะแล้วก็จะมีนะคะถั่วฝักยาวนะคะลวกสุกด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเคทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆอาหารไทยเรานะคะมีประโยชน์มากมายเช่นในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆต้องรับประทานนะคะโปรตีนให้ได้นะคะ200กรัมนะคะเพื่อนๆก็คือปลาทอดหรือปลาต้มนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าให้ได้นะคะ200กรัมต่อวันนะคะเราก็จะไม่ขาดสารอาหารนะคะโปรตีนนอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิตามินนะคะก็คือผักนะผักสดนะคะผักสดมะเขือเปาะนะคะถั่วฝักยาวนะคะมะเขือเปาะสีม่วงนะคะและจากนั้นนะคะก็จะมีนะคะมะเขือชุบไข่ทอดนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆจากมะเขือชุบไข่ทอดเคก็ใช้ไข่นะคะ3ฟองค่ะเพื่อนๆ3ฟองตีให้เข้ากันนะคะไข่แดงไข่ขาวเราเอาหมดเลยนะคะจากนั้นก็นะสไลด์มะเขือนะคะเป็นชิ้นนะคะยาวๆนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ชุบไข่นะคะเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับในการทอดมะเขือชุบไข่นะคะอย่าให้อมน้ำมันก็คือว่าเราจะต้องตั้งกระทะด้วยน้ำมันที่ร้อนนะคะมากๆเลยนะคะอย่าให้น้ำมันไหม้นะคะก็ตั้งกระทะด้วยนะไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆก็ให้ร้อนนะคะกระทะร้อนจัดๆแล้วถึงจะนํามะเขือนะคะชุบไข่ใส่ลงไปทอดนะคะเพื่อนๆนะจากนั้นก็ทอดมะเขือเสร็จแล้วเคก็จะทอดนะคะตามด้วยปลาทอดนะคะเพื่อนๆปลาทอดนี่ก็ทอดเองนะคะแพ็คนึงนะคะประมาณ30บาทนะคะแพ็คปลาตาจงนะคะได้4ตัวค่ะเพื่อนๆก็นํามาทอดนะคะทอดกรอบนะคะคลุกเกลือนะคะดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้เคนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆน้ำพริกกะปินะคะเคก็ใส่นะคะกะปิเจนะคะเพื่อนๆใส่กะปิเจนะคะกะปิเค็มๆนะคะไม่มีก็เลยต้องใส่กะปิเจแทนนะคะเพื่อนๆแต่รสชาตินะคะเหมือนกับกะปิที่ทำมาจากกุ้งฝอยนะคะเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเคก็จะรับประทานนะคะวันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆนะคะนอกจากนะคะเรารับประทานเราก็ต้องนะมีข้าวสวยนะคะหนึ่งจานนะคะสวยๆนะคะเป็นเต้ๆนะคะข้าวสวยนะคะร้อนๆนะคะหนึ่งจานนะคะพร้อมนะคะน้ำพริกปลาทอดนะคะเคก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาจัดนะคะเป็นชุดนะคะชุดนี้นะคะเพื่อนๆใช้งบประมาณนะคะแค่100บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆอาจจะนะคะ120บาทนะคะถ้ารวมไข่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆรวมไข่รวมปลานะคะก็จะได้นะคะชุดนี้นะ120บาทนะคะทำเองแต่ถ้าหากว่าเราไปทานที่ร้านอาหารนะคะจะไม่ได้นะคะชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะคะเพื่อนๆไม่ต่ำกว่า300บาทนะคะเพราะมีปลา4ตัวแล้วก็มะเขือชุบไข่นะคะเพื่อนๆนะคะอร่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้ะมารับประทานน้ำพริกกะปิแล้วก็
ปลาทอดแล้วก็มะเขือชุบไข่นะคะวันนี้เคเสียดายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีชะอมนะคะไข่ทอดเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้ทำชะอมไข่ทอดกับไข่เจียววุ้นเส้นนะคะเพื่อนๆคราวหน้าก็จะนะคะทำน้ำพริกกะปินะคะเหมือนเดิมแล้วก็ใช้กะปิที่ทำมาจากกุ้งฝอยนะคะแล้วก็มีไข่เจียววุ้นเส้นและก็ไข่เจียวชะอมนะคะเพราะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนชะอมไม่ออกยอดนะคะก็ไม่มีชะอมขายค่ะเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะน้ำพริกก็เคเคจะทำน้ำพริกนะคะให้ได้3รสชาติคือรสชาติเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆให้ออกเผ็ดเข้าไว้เพราะว่าช่วงนี้เคเคสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็จะต้องนะคะรับประทานอาหารที่มีรสชาตินะคะจัดๆเช่นพริกนะคะก็จะต้องให้มีในการทำน้ำพริกกะปินะคะวันนี้นะคะน้ำพริกกะปิวันนี้เคเคใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อนๆเผ็ดมากๆนะคะจากต้นสดๆเลยนะคะก็ทำนะคะมาให้เพื่อนๆได้นะคะรับชมนะคะริมรสถึงความอร่อยนะคะเพื่อนๆนะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะนะคะนี่นะคะก็น้ำพริกกะปิเจนะคะอร่อยมากนะคะน้ำพริกกะปิเจนะคะอร่อยมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเคเคก็จะต้องขอตัวนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านมารับประทานนะคะอาจารย์ก็รับประทานนะคะเป็นอาหารกลางวันนะคะเพื่อนๆน้ำพริกกะปิปลาตาจงทอดนะน้ำพริกกะปิปลาตาจงทอดกับผักสดและผักทอดผักรวกนะคะวันนี้นะคะบรรเลงผักนะคะ3อย่างเลยนะคะผักดิบนะผักสดผักรวกหรือผักต้มนะคะและก็ผักทอดนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็จะนะคะบรรเลง3แบบ3อย่างนะคะก็เพื่อนๆจ๋าหิวข้าวกันหรือยังนะคะนี่นะคะข้าวนะคะก็หุงด้วยข้าวหอมมะลิค่ะเพื่อนๆข้าวหอมมะลิที่มีประโยชน์นะคะเป็นข้าวเรียกว่าเก็บก่อนที่ข้าวจะแก่นะคะเพื่อนๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะวันนี้เคเคก็นะเป็นวันหยุดพาเพื่อนๆนะคะมารับชมนะคะน้ำพริกกะปินะคะปลาทอดมะเขือชุบไข่ทอดถ้าเพื่อนๆทุกท่านรับประทานแบบเคเคได้แบบนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพของท่านนะคะเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากเราจะได้โปรตีนจากปลาแล้วนะคะแล้วก็ได้จากไข่ด้วยนะคะแล้วก็วิตามินจากผักนะคะผักสดแล้วก็ผักรวกนะคะวิตามินนะเยอะแยะมากมายมะเขือก็จะทำหน้าที่มะเขือนี่ก็จะทำหน้าที่สกัดพวกไขมันส่วนเกินนะคะเพื่อนๆแล้วก็ล้างหลอดเลือดด้วยนะคะมะเขือมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆมะเขือสดนะคะมะเขือสีเขียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยอดข้าวโพดนะคะก็เป็นยอดข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็เป็ดมีทั้งผักต้มผักทอดแล้วก็ผักรวมนะคะวันนี้นะคะพี่เคเคต้องขอจบคลิปนะคะลงเพียงเท่านี้คิดว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆนะคะได้รับประทานอาหารนะคะที่อร่อยอร่อยแล้วก็ถูกหลักอนามัยด้วยนะคะถ้างั้นพี่เคเคต้องขออนุญาตนะคะจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ